องสดพดหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับกล้องสดค่ะพดหมูนะครับวันนี้โอ้โหอาหารอีสานออกเจเลยพี่พดออกเจปุ๊บเจออาสาอีสานจากร้านไหนร้านไหนพี่พดแซ่บอีรีต้อนรับคุณนัทกับคุณปั้นสวัสดีครับ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 แซ่บอีรีนี่แบบว่าไปเป็นลูกค้าประจำทานบ่อยมากมีทั่วฟ้ามีกี่สาขาครับ12สาขาแล้วค่ะตอนนี้ใช่12สาขาใช่ค่ะมีต่างจังหวัดไหมยังไม่มีค่ะมีทั่วกรุงเทพใช่แต่เอกลักษณ์เขาเป็นเฉพาะตัวมากของเขาเหรอเขารสชาติเขาเป็นเฉพาะตัวไม่เหมือนที่อื่นสูตรมาจากไหนสูตรทั้งหมดนี่มาจากไหนโอ้ยเราคิดค้นมานะครับด้วยทีมของฟู้ดนะครับที่เราเดินทางไปยังแหล่งวัตถุดิบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหนองคายเองขอนแก่นเองใช่ครับผมไปเลือกคัดสรรวัตถุดิบต่างๆมาเลยครับผมเอาวัตถุดิบมาจากพวกจังหวัดต่างๆใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับทำกันแล้วตอนนี้เขาก็มาปรุงแล้วแบบว่าเนี่ยอย่างเนี้ยหากินยากอะไรกันอะไรเมนูปูอ่องข้าวเหนียวนุ่มค่ะอ่องข้าวเหนียวนุ่มอันนี้อร่อยใช่ครับมีจานเท่าไหร่จานนี้เท่าไหร่อันนี้169ค่ะอ๋อแล้วกินยังไงคุณไหนลองดิเขาก็เอาข้าวเหนียวจิ้มแล้วก็ใส่ปากก็เคี้ยวเคี้ยวไงกินยังไงคุณจะมีความมันๆหอมๆนะครับเราใช้ปูนาวัตถุดิบคัดที่แบบว่าใช้ปูนาคุณภาพนะครับผมใช่ครับผมกินได้เลยครับผมจิ้มได้เลยรสชาติไม่เหมือนที่อื่นของที่แซ่บอีลี่เนี่ยใช่เพราะว่าเขามาเป็นแบบรสชาติแบบไอ้อร่อยหลายอย่างใช่ครับผมเข้าปากเลยเข้าปากเลยครับเข้าปากแล้วไงต่อแล้วก็แก้มกับผักสดก็ได้นะครับผมหรือว่าอมไว้ก็ได้ไม่อันนั้นมาทำไมเขาตามทุ่มตามเดี๋ยวเขาตามหลวงพระบางให้กินเลยน้องตามเลยใช่ครับผมแล้วเราก็มีตามหลวงพระบางใครสนใจเขาเสนอ delivery ด้วยใช่ไหมส่งที่บ้านใช่ครับผมเบอร์อะไรบอกเบอร์ก่อนเลย061ค่ะ417-9988ค่ะสามารถขึ้นที่จอเลยขึ้นหน้าจอสาขาเซ็นทรัลเวิร์นะคะเฮ้ยหนูบางหน่อยเพราะว่ากระเทียมขึ้นหัวอันนี้เบอร์สาขาเซ็นทรัลเวิร์น061ค่ะ417-9988นะคะสาขาเซ็นทรัลเวิร์ชั้น1โซนหักไทยค่ะสั่งได้เลยวันนี้ตอนนี้เลยสั่งได้เลยครับสั่งไปทานตอนเที่ยงก็ได้นะอ่องแล้วมันมากมันไหมฮะเท่าไหร่เนี่ย169ก็ถามเขาไปแล้วเขาก็ตอบสมองไม่ดีหรอผมแล้วต่อไปอะไรคะอันนั้นพี่พจน์อนุนอันนี้จะเป็นเมนูตำถาดแล้วลาวครับผมตำถาดแล้วลาวเนี่ยนะครับลูกค้าสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้เลยครับผมต้องชิมถ้าเกิดพี่พจน์ชอบทานเผ็ดก็สั่งเผ็ดได้เลยหรือว่าจะเลือกก็ได้นะครับว่าปลาหรือไม่ปลาถ้าแบบว่าจากมาตั้งที่โต๊ะแล้วถ้ารสชาติไม่ถูกใจเขาเอากลับไปทำให้ใหม่ทำให้ใหม่ได้สามารถสั่งได้เลยครับผมเท่าไหร่จะมีตำถาดถาดแล้วลาวเนี่ย345ค่ะเครื่องแน่นๆเลยครับผมปลาแซ่บมากชื่อตำอะไรนะตำถาดลาวครับผมตำถาดลาวลาวครับผมใส่ปลาร้าไหมใส่ปลาร้าสิครับผมเพื่อเรากินแหนมหน่อยไหมแหนมแหนมนี่เราก็นัดเป็นแหนมหม้ออย่างดีเลยนะครับผมเครื่องเคียงกล้องจับเครื่องเคียงเขาแน่นมากหมูยออย่างไรหมูยอหมูยออุบลครับผมโอ้ครับผมโดยที่เราก็ไปถึงแหล่งวัตถุดิบนะครับเลือกสรรในหมูยอที่ไม่ผสมแป้งอาจจะมีแป้งน้อยมากครับผมถ้าเกิดไม่มีแป้งแล้วก็มันก็ไม่จับตัวกันคือเป็นคนชอบทานอาหารอีสานจะบอกให้อาหารอีสานแซ่บๆอีรีเนี่ยไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเป็นยังไงคะคุณพจน์อนนท์รสชาติเฉพาะตัวที่ต่างประจำนะผัดมาม่าป้าตือโอ้มีผัดมาม่าป้าตือผัดมาม่าป้าตือรสชาติเป็นยังไงจ๊ะก็จะออกเผ็ดๆนะครับผมมีทั้งเบคอนแล้วก็ไส้กรอกนะครับวันนี้ไม่ได้เอามาวันนี้ไม่ได้เอามาผัดมาม่าป้าตือผัดไวๆพี่ก้องไม่มีเมนูไม่อยู่เมนูกล้องเหรอเออเมนูก็ไม่มีเลยถ้าพี่กล้องไปเดี๋ยววันหลังเราจัดการทำเมนูลูกคุณตันสิไม่มีเมนูพี่กล้องกับเมนูพี่พศที่ร้านเลือกเขาบอกที่ร้านเลือกเลยว่าเผ็ดปลาร้าได้ใช่เลือกได้ตามสไตล์เลยครับผมเนี่ยพอมาวางโต๊ะแล้วเราก็ชิมโอ้ยต้มตำไม่ถูกปากฉันเลยไปตำมาใหม่เขาก็ยกไปตำมาให้ใหม่เลยไม่ได้เอาของเก่าไปตำนะเขาตำมาให้ใหม่เลยตำใหม่เลยใช่นั่นคือไข่มะตูมอันนั้นคือไข่มะตูมใช่ครับกินแก้มกับทำตำถาดลาวลาวนะครับอันนี้ก็ซิงเกิลเจอครับใช่ครับผมปูดองยำปูทะเลดองนะครับไข่ทะเลดองค่ะพี่พอกินไหมกินเราเลือกแต่ปูทะเลไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ไข่แน่นๆเลยครับผมอันนี้ก็เลือกได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดพี่ก้องกับพี่โพสชอบกินปลาหรือไม่ปลาก็สั่งได้อันนี้เขาดองน้ำปลาไม่ใช่ดองแบบเกาหลีนะใช่ครับดองแบบไทยดองน้ำปลาครับน้ำปลาก็น้ำปลาชั้นดีโอ้ยเจ็บจะโผล่อย่างนี้แหละกระดูกกระเดี่ยวแก่แล้วอันนี้ก็หากินยากเนี่ยใช่ครับผมนี่ๆอีกหนึ่งเมนูที่หากินยากนะครับแดงใช่ครับผมนี่ท่านผู้ชมหากินยากมากดูนี่ดูไข่นะไข่นะไข่ปูไข่ปูไข่ปูมันจะมันๆเหลืองๆอันนี้คือกินไงก็กินข้าวเปล่าใช่ครับผมมี
กินกับน้ำยำซึ่งสามารถเลือกได้ครับตำหลวงพระบางนี่ตำหลวงพระบางท่านผู้ชมน้องเยินนี่นี่จะย่างสดจากคกเอามาใช่อันนี้เราก็ใช้เป็นมะละกอนะครับพันดำเนินที่มีความกรอบนะครับโดยที่เราสไลด์บางๆนะครับเป็นซิกเนเจอร์เอกลักษณ์ของตำหลวงไม่ต้องไปกินถึงหลวงพระบางกินที่แค่บิลลี่นี่แหละมีอร่อยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับเมนูอื่นใช่วุ้นนี่หมูอะไรสามชั้นเนี่ยน่ากินมากแซบอิล่าอิลี่นะครับแซบอิลี่ไม่เมื่อก่อนเขามีแซบอิล่าด้วยของเขาเองอันนี้อร่อยอร่อยกว่านะของเขาเองของเขาเองเหรอใช่เขามีร้านใหญ่อยู่เอกมัยฉันไปกินบ่อยเหรอแต่พอเข้าห้างเขาก็เปลี่ยนเป็นแซบอิลี่ฉันไม่ได้โกหกนะถามลูกคุณตันเสกอาเบกสักคู่ก้องสดพดบูมาคนเราอร่อยส้มตำปลาโอ้โหคุณถามจริงว่าปลาเนี่ยเอามาจากไหนปลาน้ำปลาอะไรเนี่ยเราเอามาจากโหนี่ก็เป็นความลับแต่จากสูตรพิเศษเขากินสูตรพิเศษเลยใช่ไหมครับผมสูตรพิเศษจะบอกจังหวัดนะแต่แน่นอนครับผมว่าสะอาดแล้วก็มีคุณภาพที่ร้านมีขายด้วยมาน้ำปลาไม่มียังไม่มีครับผมกำลังจะออกมาเร็วๆนี้ครับผมแต่ถ้าใครไปที่ร้านนั้นแนะนำให้สั่งนั่นเลยตำปลาคักคักเลิศหรอใช่ครับผมเขาจะมีคักหนึ่งคักสองคักสามคักสามไม่รู้เขาทำเปล่าแต่มีพี่พศตำหลวงพระบางที่ของหนูนี่รสชาติกลมกล่อมมากแต่ที่แน่มาม่าปลาตือนี่แล้วก็ขนมยำขนมจีนปลาทูยำขนมจีนปลาทูก็มีครับแต่เราไม่ได้นำมาเออเรามากินได้ดีกว่านี่อันนี้เป็นหมู3ชั้นนะครับหมู3ชั้นทอดน้ำปลาครับผมตัวนี้ก็เป็นเมนูขายดีอีกหนึ่งนี่แล้วเราจิ้มปลานะจิ้มกับปลานะโอ้โหเป็นเจ้าปลาสุกเลยนะครับไม่ต้องกลัวทุกอย่างเราใช้สุกหมดเลยจานนี้230ค่ะเนื้อแดดเดียวก็อร่อยหมูแดดเดียวเนื้อมันเดี๋ยวก็อร่อยฮะเนี่ยมีเนื้อแดดเมนูใหม่ไม่ใหม่เท่าไหร่ปี2ปีแล้วใช่ครับผมเป็นเล้งหม้อไฟค่ะเล้งหม้อไฟเราเสิร์ฟกันมาแบบชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับชาวต่างชาติชอบมากใช่ครับผมจานนี้นะคะ250ค่ะไม่แพงเนาะใหญ่มากเนื้อร่วนมากไหมลูกใช่ครับผมเราใช้เวลาตุ๋นนี่ท่านผู้ชมดูเนื้อตุ๋นหน้าเลยครับตัวนี้เอาจับหน่อยอุตส่าห์บุญแล้วแล้วนอกจากนั้นเราก็ใช้น้ำมะนาวสดด้วยนะครับผมมันจะให้กลิ่นความหอมแล้วก็พริกขี้หนูสวนด้วยนะครับแบบว่าพริกแน่นๆ น้ำเปรี้ยวๆโอ้แบบว่าแม่เจ้านะเราโทรสั่งได้เลยที่เบอร์อะไรนะเบอร์อะไร061ค่ะ4179988นะคะสาขาเซ็นทรัลเวิร์คค่ะชั้น1โซนฮัทไทยค่ะต่อไปแกงผักหวานแกงผักหวานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูหายากนะครับซึ่งทางแซบอิลี่นะครับเราใช้ไข่มดแดงนะครับที่คัดด้วยมือนะครับจะมีตามฤดูกาลเท่านั้นนะครับผมเราก็คัดค่อยๆคัดโดยใช้ควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็หาจากแหล่งที่เขาได้ไข่เป้งได้คุณภาพนะครับผมแล้วก็จะมีตัวก้อยไข่มดแดงด้วยครับผมเท่าไหร่ก้อยถือเป็นเท่าไหร่ฮะ185ค่ะโอ้ยไม่แพงเนาะราคาครับผมโอ้โหจับต้องตอนนี้12สาขามีสาขาอะไรบ้างนะฟิชเจอร์พาร์คค่ะตอนนี้นะคะเซบิลี่มีทั้งหมด12สาขาเลยค่ะจะมีสาขา101 True Digital Park นะคะแล้วก็สาขาเดอะมาร์เก็ตค่ะสาขาสีลมไอคอนสยามเอสพลานาดเอ็มควอเทียร์อารีนะคะแล้วก็เซ็นทรัลเวิร์สาขาพระราม2พระราม3สาขาอีสต์วิวแล้วก็สาขาสเปลค่ะ12สาขาเลยค่ะใกล้ที่ไหนแซ่บได้ที่นั่นเลยค่ะแล้วโปรโมชั่นสำหรับรายการเราล่ะโปรโมชั่นนะคะคุณลูกค้าที่ดูรายการกล้องสดโพสต์มูลนะคะแล้วก็แคปหน้าจอรายการค่ะสามารถรับไวเชอร์ฟรีส้มตำหนึ่งที่จะเป็นตำหลวงพระบางหรือตำไทยนะคะเลือกได้หนึ่งเมนูค่ะที่ร้านแซ่บอีลี่สาขาเซ็นทรัลเวิร์ชั้น1ค่ะโซนหักไทยค่ะพิเศษนะคะจำกัดแค่100สิทธิ์แรกเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่24ตุลา2566นะคะถึงวันที่5พฤศจิกา2566เลยค่ะไทยนี่มันอยู่ชั้น1ชั้น1ค่ะจะเป็นโซนเปิดใหม่ค่ะโซนมีร้านอาหารเยอะๆยูนิโคอยู่ข้างบนใช่ครับช่องทางการติดต่อมีอะไรไหมติดต่อช่องทางการติดต่อนะคะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0614179988ค่ะหรือ line @@sepilly นะคะมีแอดด้วยนะคะแล้วก็ไอจีsepilly สามารถติดตามได้ในทางเพจ Facebook เลยค่ะชื่อ sepilly เหมือนกันค่ะเราส่งหมดถ้าใครสั่งมาก็ส่งหมดส่งหมดเลยครับอันนี้ลืมเนี่ยอันนี้ส้มตำอะไรปลาแห้งเหรออันนี้เป็นตำมะม่วงนะครับตำมะม่วงกะปิปลากรอบตำมะม่วงกะปิปลากรอบลองสิว่าลองสิเราก็ใช้มะม่วงที่ไม่สุกไม่ดิบเกินไปนะครับผมมะม่วงไปกับกะปิอย่างดีใช่ครับผมดีมากเลยจะไม่พบกะปิหอมกะปิมาจากที่ไหนเขาไม่บอกอีกระนองครับผมระนองปลาไม่บอกจะบอกกะปินะเพราะว่าเราเลือก
คัดสรรนะครับทั้งระนองแล้วก็ระยองเนี่ยมีแล้วแต่คนชอบนะครับทั้งท้องถิ่นระนองก็ให้กลิ่นอีกแบบนึงระยองก็ให้กลิ่นแบบนึงเราเลือกระนองแต่ปลาร้าเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของเราจริงๆเรารู้เรื่องดีมากเลยเนาะครับผมมีแฟนเป็นเชฟเหรออะไรนะครับมีแฟนเป็นเชฟเหรอไม่ใช่ครับทำด้วยเป็นเจ้าของไม่ใช่ค่ะผู้จัดการก็มีความรู้เรื่องอาหารบอกเบอร์บอกเบอร์พี่บอกเบอร์ครับผมเบอร์โทรนะคะเบอร์ผมอ่ะ061ค่ะ417-9988ค่ะร้านแซบิลี่สาขาเซ็นทรัลเวอร์ชั้น1โซนฮักไทยค่ะอ่ะสมมติใครอยากทานตอนนี้ก็โทรสั่งได้เลยนะส่งไหมส่งไหมส่งค่ะไหนๆเราก็กินเจมาตั้งอาทิตย์นึงแล้ว10วันเราลองมากินอาหารที่มันไม่เจแบบแซ่บๆวันแรกก็นี่เลยแซบอีลี่นะครับมีทั่วไปตามห้างหรือว่าโทรสั่งได้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนี้ก็มีอะไรนะน้องแคปหน้าจอนี่ใช่ค่ะลูกค้าสามารถแคปหน้าจอรายการกล้องสดโพสต์มูลนะคะแล้วก็สามารถรับไวเชอร์ค่ะฟรีส้มตำหนึ่งที่จะเป็นตำหลวงพระบางหรือตำไทยนะคะเลือกได้หนึ่งเมนูค่ะที่ร้านแซ่บอีลี่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้นหนึ่งโซนหาดไทยเท่านั้นค่ะได้แค่ร้อยสิบได้แค่ร้อยสิบใช่ไหมค่ะแค่ร้อยสิบเท่านั้นค่ะแล้วบอกเบอร์บอกเบอร์061ค่ะ417-9988ค่ะนึกถึงอาหารอีสานแซ่บๆต้องแซ่บอีลี่ขอกินหมูชิ้นหนึ่งอร่อยมากเลยบอกเบอร์เบอร์เบอร์อีกทีนึง061-417-9988ค่ะหมูสามชั้นนี่แบบมีเนื้อด้วยไหมเห็นไหมสองขาใช่ค่ะก็อร่อยเนาะวันนี้เขาไม่หมดเวลาหรอหมดแล้วนี่ไงนานจังช่วงสามไปอย่าลืมโทรไปนะแซ่บอีลี่นะครับช่วงสามเราไปวัดนางชีโชติการามนะครับวัดเดียวในกรุงเทพที่มีประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุทางน้ำและเป็นฉากในหนัง007แจมบอนอ๋อ30ปีที่แล้วจริงแจมบอนที่เขามาถ่ายเมืองไทยนี่ถ้าฉันในนั้นก็อายุ25ปี30ปีแล้วนะจริงเหรอเอ้าจะไปโกหกทำไมล่ะเนาะอันนี้ไม่โกหกแน่นอนแซ่บอีลี่อร่อยแน่นอนเอาเบรกสิเบรกก้องสดฮอตหมูสวัสดีค่ะก้องสดฮอตหมูค่ะครับผมวันนี้อยู่กับผมอาเจนฮะจอบแกบค่ะครับผมบอกเลยนะคุณผู้ชมครับใครที่ดวงไม่ดีวันนี้บอกเลยฮะต้องดูคุณดวงดีเปล่าดวงดีเรื่อยๆแต่อยากดีกว่านี้นะฮะบอกเลยครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมามูกันที่วัดนางชีโชติการามนะฮะวัดศักดิ์สิทธิ์ฝั่งธนบุรีนะฮะมาไหว้หลวงพ่อดวงดีฮะโอ้โหอยากดีมากเลยแล้วพี่เจิ้นยังมีที่นี่อีกค่ะต้องบอกนะครับว่ามาวัดนี้นะคะยังมีพระเศรษฐี4ทิศด้วยครับผมพี่ก๊อฟแก๊ปไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็เรื่องขอโชคลาภเนี่ยต้องท้าวเวสสุวรรณเลยใช่ครับและต้องบอกนะครับวัดแห่งนี้ครับเป็นวัดที่เดียวในกรุงเทพมหานครครับที่มีประเพณีชักพระนะฮะและรวมถึงครับเป็นฉากในหนังเจมส์บอนด์007ด้วยโอ้โหอยากเห็นนะอยากเห็นทุกอย่างเลยและอยากไปมูด้วยไปเลยได้ไหมอ่ะได้เลยครับไปเลยฮะครับคุณผู้ชมฮะพี่แก๊ปครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถนั่นเองครับซึ่งด้านในครับประดิษฐานพระเศรษฐี4ทิศนั่นเองครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนะพี่แก๊ปพี่แก๊ปเห็นไหมเวลาเราไปวัดนะครับเราจะเห็นใบเสมาเห็นไหมได้ค่ะอันนี้คือตามความเชื่อครับมี1เคล็ดลับครับก็คือให้เราถอดรองเท้าก่อนเข้าถึงบริเวณใบเสมานั่นเองนะครับและมี1เคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมนะครับก็คือให้เข้าประตูทางซ้ายแล้วก็ออกทางขวาเพื่อการเงินที่คล่องขึ้นเองคือไม่ให้เข้าออกทางเดียวกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเงินเราน้อยอยู่แล้วเข้าซ้ายออกขวานะเข้าซ้ายออกขวาไปฮะจุดนี้นะคะเรามาไหว้นะคะก็คือพระเศรษฐี4ทิศค่ะพี่เจิ้นขาซึ่งในโบสถ์นะคะตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าหากใครได้มากราบไหว้ขอพรนะคะพระเศรษฐี4ทิศนะคะที่วัดนางชีแห่งนี้เนี่ยชีวิตจะมีแต่ความร่มรื่นนะคะแล้วก็ประสบแต่ความสําเร็จเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินค้าขายค่ะพี่เจิ้นขาครับผมนะเพราะฉะนั้นครับถือว่าเป็นอีก1จุดนะครับที่จะต้องมามูเลยครับแล้วอีก1สิ่งที่ผมเข้ามาแล้วชอบมากนะครับก็คือสถาปัตยกรรมนะครับบริเวณฝาผนังคือดูโบราณมากแล้วก็สวยมากแล้วก็จริงงามค่ะจริงงามมากจริงนะฮะเรียกได้ว่าครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทั้งสวยด้วยแล้วก็มูแล้วก็ปังด้วยงั้นเดี๋ยวไปจุดมูจุดต่อไปครับเพราะเยอะเลยนะวันนี้ไปค่ะครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่วิหารหลวงพ่อดวงดีนั่นเองครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลฮะแล้วก็สังเกตได้นะครับว่า
ที่นี่ครับจะมีช้างอยู่ด้านในวิหารครับแล้วซึ่งเป็นช้างถวายน้ำแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นลิงถวายน้ำผึ้งนั่นเองครับซึ่งตามความเชื่อครับผู้คนจะนิยมมากราบไหว้นะครับเพื่อขอความโชคดีเนี่ยตามชื่อเลยนะฮะแล้วขอพรได้ตามปรารถนาเลยนั่นเองครับคือนอกจากไหว้แล้วตรงนี้ยังมีอีกจุดนึงที่สำคัญอีกจุดนึงที่สำคัญเลยนะครับคือทางด้านข้างค่ะก็จะมีนะครับพระพุทธรูปประจำวันเกิดเลยนะคะให้เราเนี่ยไปแปะทองเปลวจริงเหรออ่ะลุกขึ้นเลยดีกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่อีกหนึ่งจุดนั้นที่บอกเลยครับว่าใครที่อยากรวยอยากโชคดีอยากมีโชคหล่นทับต้องโซนนี้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้ครับนอกจากองค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วนะครับยังมีประดิษฐานนะครับฝั่งด้านนู้นก็คือฉายซีเนียฮะแล้วก็ฝั่งด้านนี้คืออะไรครับแม่ยักษินีค่ะก็คือต้องบอกเลยนะคะว่าขอนะคะมูในเรื่องแบบให้คนรักคนเมตตานะคะค้าขายแบบให้รวยให้ปังเลยพี่เจิ้นไหว้กันเลยดีกว่าเจิ้นค่ะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับอีกหนึ่งจุดมูนะครับแล้วบอกเลยครับว่าที่นี่มีตำนานหลากหลายมากนะครับและตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตึกพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับด้านในครับก็มีการบรรจุนะครับพระบรมสารีริกธาตุแต่ว่านอกจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะครับด้านในยังมีนะครับพระที่เป็นตำนานมากๆนะครับซึ่งพระองค์นี้ครับมีชื่อว่าหลวงพ่อมงคลน้ำทิพย์ครับหรือหลวงพ่อมงคลทิพย์วารีนั่นเองครับเขามีเรื่องเล่ายังไงบ้างครับพี่เจิ้นครับมีเรื่องเล่าว่านะครับมีน้ำไหลออกมานะฮะจากพระพักจากพระพักลงมาที่สู่พระหัตถ์นะฮะแล้วก็ตามความเชื่อชาวบ้านแถวนี้ก็จะนำน้ำเนี่ยนำไปดื่มนะฮะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปก็เหมือนง่ายๆเลยว่าเป็นเหมือนน้ำทิพย์ตามชื่อของหลวงพ่อเลยไปทานเพื่อเป็นแบบว่าไปดื่มเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บชาวบ้านก็เลยมาที่นี่กันเยอะเลยใช่ครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาของเจิ้นกับพี่แก้วแล้วนะฮะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ